สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูจุธามาศศิรานะคะก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพคนเหมือนหรือว่าแฟชั่นดีไซน์นะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็ได้วาดหุ่นใส่เสื้อผ้านะคะหุ่นแฟชั่นใส่เสื้อผ้านะคะรับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดใบงานให้ดูกันนะคะแบบเป็นทางการหน่อยนะคะว่าเราจะมาวาดหุ่นใส่แฟชั่นขออภัยค่ะหุ่นใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็อธิบายรายละเอียดด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าแฟชั่นกันก่อนนะคะคำว่าแฟชั่นนะคะแฟชั่นนะคะแฟชั่นคำว่าแฟชั่นนะคะส่วนประกอบของแฟชั่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบนะคะของแฟชั่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือทรงผมนะคะทรงผม 2. การแต่งหน้านะคะการแต่งหน้านะคะการแต่งหน้านะคะ 3. เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าส่วนประกอบแฟชั่นนะคะ 4. อะไรเอ่ยรองเท้านะคะรองเท้านะคะ5อะไรเอ่ยเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของแฟชั่นนะคะถ้าเราพูดถึงแฟชั่นนะคะก็จะมีทรงผมการแต่งหน้าเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับนะคะครูก็จะได้มาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะ เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะวันนี้เรามาทำใบงานกันนะคะทุกคนก็พอจะเข้าใจนะคะว่าแฟชั่นมีอะไรบ้างนะคะต่อไปเราจะมาวาดใบงานกันนะคะครูปูจะตีบอกว่าไม่ให้ใช้ไม้บรรทัดแต่นี้ใช้ไม้บรรทัดนะคะเพราะว่าต้องตีกรอบนะคะก็วัดนะคะด้วยปากกาเคมีนะคะ 0.3 ก็ได้นะคะวัดเข้ามานะคะ1 อันนี้ก็ตีไปได้เลยนะคะกะระยะไปได้เลยนะคะ1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วนะคะวัดเข้ามานะคะข้างละ1นิ้วนะคะเรามาทำเป็นใบงานกันนะคะเพื่อให้ดูเป็นทางการหน่อยนะคะแฟชั่นของเรานะคะแล้วก็มาระบายสีกันนะคะอันนี้ก็วัดเข้ามา1นิ้วแล้วใช่ไหมคะก็ตีตารางเข้ามาเลยนะคะตีตารางนะคะครูปูกดเลยเป็นรอยจุดเลยนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ตารางแล้วนะคะเราก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่ง6นิ้วนะคะกว้าง6นิ้วนะคะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะ6นิ้วก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะวาดหุ่นกันนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดนะคะใบงานที่เป็นทางการนะคะเสียงครูปูแหบหน่อยนะคะขออภัยหน่อยนะคะวันนี้ก็เรามาร่างหุ่นกันเลยนะคะหุ่นแฟชั่นนะคะด้านหน้านะคะครูปูจะวาดให้ดูหุ่นแฟชั่นนะคะตัวตรงนะคะเวลาเราจะทำนะคะใบงานนะคะให้เราลากหุ่นลงมานะคะแล้วก็วาดคอนะคะอกเอวนะคะสะโพกนะคะ
จำกันได้หรือยังคะวิธีการแบ่งสัดส่วนของหุ่นนะคะที่ครูปูได้อธิบายไว้นะคะก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะอันนี้นะคะครูก็จะกะไปเลยนะคะลักษณะหุ่นแฟชั่นตัวตรงนะคะเป็นเราจะวาดแบบร่างภาพด้วยดินสอกด HB หรือว่าดินสอ 4B นะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้า 4B เราก็ต้องใช้น้ำหนักมือให้เบาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดเสื้อผ้าใส่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จะได้หุ่นแล้วนะคะต่อไปแล้วก็มาวาดหุ่นด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวนะคะหุ่นด้านหลังนะคะแล้วก็แบ่งใช้เป็นทรงผมก็ได้นะคะทรงผมไปเลยตรงนี้นะคะวาดแบบผมบ๊อบสั้นก็ได้นะคะแล้วก็วาดคอนะคะหุ่นด้านหลังนะคะอกเท่ากันนะคะสะโพกต้นขานะคะเข่านะคะก็แบ่งเหมือนกันนะคะกับด้านหน้านะคะอันนี้เราก็ใส่รองเท้าส้นสูงนะคะให้เขานะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะรองเท้าส้นสูงมองเห็นไหมคะนะคะก็จะใส่ช่วงก้นหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็มีตะเข็บใช่ไหมคะรองเท้านะคะด้านหลังนะคะก็นี้เป็นใบงานนะคะที่เป็นทางการนะคะให้เราสามารถใส่เสื้อผ้าให้หุ่นได้เลยนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะเอาละค่ะเรามาใส่เสื้อผ้ากันนะคะใส่เสื้อผ้าให้หุ่นนะคะเดี๋ยวครูปูจะมาเขียนให้ดูนะคะเราอาจจะออกแบบเป็นคอกลมก็ได้นะคะคอกลมวาดโอบคอนะคะอาจจะมีการตัดต่อนะคะตัดต่อขออภัยค่ะครูวาดแคบเข้ามาเกินนะคะอันนี้นะคะให้เท่ากันนะคะตัดต่อนะคะแล้วก็สาบหน้านะคะต้องเกยกันมาทางนี้หน่อยนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะติดกระดุมนะคะติดกระดุมอย่าลืมติดตรงเอวนะคะเพื่อที่จะได้อยู่นะคะติดอะไรนะคือล็อกได้ดีนะคะต้องติดกระดุมช่วงเอวด้วยนะคะจะได้ไม่เคลื่อนนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะก็ติดลงมาถึงหน้าท้องก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเกล็ดทรงนะคะเราอาจจะคุ้นตรงนี้อีกนิดนึงก็ได้นะคะเป็นสีดำนะคะแล้วแต่เรานะคะออกแบบนะคะอันนี้ครูวาดให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจจะเป็นชุดสมัยก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแฟชั่นนะคะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มานะคะเดี๋ยวก็วนมาใหม่นะคะก็เป็นอย่างนี้อยู่ล่ำไปอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระโปรงทรงสอบนะคะทรงสอบนะคะแล้วก็ใส่ช่วงเข่านะคะแล้วก็ลบอันนี้หน่อยนะคะใส่กระเป๋าตรงนี้ดีกว่านะคะมีกระเป๋าเจาะนะคะตรงนี้นะคะ
เป็นสีดำนะคะอันนี้ก็คัดเกล็ดลงมานะคะต่อไปครูปุจะใช้ดินปากกาเคมีนะคะ 0.1 นะคะมาวาดหน้าตานะคะเดี๋ยวเราวาดข้างหลังไปให้เสร็จด้วยเลยดีกว่านะคะข้างหลังนะคะแล้วก็ใส่คอใช่ไหมคะคอด้านหลังก็เป็นคอกลมนะคะอันนี้ก็เป็นชายเสื้อนะคะด้านหลังนะคะเป็นคัดเกล็ดนะคะตรงกลางก็คัดเกล็ดหลังนะคะก็ใส่กระโปรงทรงสอบนะคะผ่าป้ายก็ได้นะคะผ่าป้ายวาดอย่างนี้นะคะใช้เส้นประนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเป็นการผ่าป้ายนะคะขอบแขนนะคะคอเอาละค่ะเราก็จะได้ตรงนี้แล้วนะคะต่อไปครูจะมาวาดหน้าตานะคะรู้สึกว่ามันจะดำมากนะคะเดี๋ยวครูจะใช้ยางลบดินน้ำมันกดหน่อยนะคะเข้มเกินไปนะคะก็มาวาดตากันนะคะวาดใบหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเขียนรายละเอียดกันนะคะวาดไปหน้าหุ่นนะคะวาดปากนี่นะคะแล้วก็เราก็มาใส่ผมนะคะอาจจะเป็นผมนี่นะคะแล้วก็เราก็ใช้ 0.3 นะคะปากกาเคมีนะคะกดลงไปเลยนะคะกดทับเส้นดินสอนะคะถ้าตรงไหนไม่สวยก็แต่งให้สวยไปเลยนะคะด้วยปากกาเคมีเลยนะคะถ้าเส้นตรงไหนไม่สวยนะคะก็ให้เราใช้ปากกาเคมีนะคะอันนี้ครูปุจจะวาดเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคะเห็นไหมคะถ้าเส้นไม่ตรงครูปุจก็ไม่ทับเส้นเดิมนะคะพอเราลงด้วยปากกาเคมีนะคะเราก็แต่งเส้นใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราล่างด้วยดินสอไม่สวยนะคะเราก็สามารถปรับแต่งตอนลงปากกาได้นะคะนี่นะคะก็จะได้เสื้อนะคะกระโปรงทรงสอบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราก็ได้ด้านหน้าแล้วนะคะต่อไปเราก็มาทำผมด้านหลังนะคะผมเขาออกจิกๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กดทับด้วยปากกาเคมีเลยนะคะ 0.3 นะคะใช้ 0.3 นะคะอันนี้ใบงานที่ดูเป็นทางการหน่อยนะคะครูมาวาดให้ดูกันนะคะเผื่อจะได้เป็นตัวอย่างนะคะในการที่เราจะทำว
วาดแฟชั่นอธิบายงานนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะปรับแต่งเส้นใหม่นะคะรองเท้านะคะเป็นลักษณะนี้นะคะโค้งแล้วก็มีตะเข็บตรงส้นนะคะแล้วก็โค้งอีกทีนี้ก็เป็นส้นนะคะส้นอันนี้ก็เป็นฝ่าเท้านะคะเราจะวาดลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลบด้วยยางลบกันนะคะเราลบออกด้วยยางลบกันนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะเราระบายสีด้วยนะคะรู้สึกว่าครูปูจะเล่นสนุกนะคะกับการปัดเสร็จยางลบแค่นี้ก็ยังสนุกได้นะคะอะไรก็สนุกได้ทั้งนั้นนะคะเอาละค่ะเราก็มาระบายสีนะคะสมมติว่าเราใช้ตัดต่อนะคะผ้านะคะผ้าสีดำนะคะตัดต่อคอนะคะรอบคอนะคะประมาณกี่ประมาณนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งนะคะเราก็กำหนดไปเลยนะคะถ้าเราจะออกแบบนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเจาะเสียบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นคล้ายสีดำกุ้นสีดำไปเลยนะคะแบบอันช่วงแขนก็เหมือนกันนะคะระบายสีดำนะคะช่วงชายก็เหมือนกันนะคะระบายสีดำด้วยสีไม้นะคะครูปูใช้สีไม้ระบายนะคะอันนี้เราก็ระบายสีดำไปเลยนะคะเราถือสีดำอยู่แล้วนะคะเราก็ระบายไปนะคะตรงนี้มีขอบด้วยนะคะลืมไปเลยมีขอบตรงนี้ด้วยนะคะตัดต่อขอบหน้าหลังด้วยนะคะก็ระบายไปนะคะแล้วช่วงแขนเป็นสีดำปลายแขนนะคะตัดต่อนะคะต่อไปเรามาระบายผิวกันนะคะเว้นไว้ตรงกลางนะคะจะทำให้ขาดูกลมนะคะไล่น้ำหนักจากด้านข้างนะคะแล้วก็เว้นขาไว้ตรงกลางนะคะก็จะทำให้ขาดูกลมนะคะต่อไปเรามาใช้สีเหลืองนะคะเสื้อเป็นเสื้อสีเหลืองนะคะอันนี้ครูปูวาดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ละคนก็มีความคิดในการออกแบบที่แตกต่างกันไปนะคะลองใช้ไอเดียของตัวเองนะคะลองฝึกวาดดูนะคะเน้นใต้อกเป็นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นนะคะจะได้ดูมีสวดทรงขึ้นมานะคะสีหักค่ะก็เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงว่าแป๊บนึงนะคะสีหักค่ะ
ล้วค่ะมาว่ากันต่อนะคะก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเราก็ระบายสีเหลืองนะคะให้ทั่วเลยนะคะส่วนไหนที่เป็นสีเหลืองนะคะก็ระบายนะคะกระโปรงเหลืองนะคะนี่ก็ระบายให้เข้มนะคะช่วงคอนะคะอย่าลืมช่วงคอด้วยอันนี้ช่วงผมนะคะอาจจะทำเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ระบายผมนะคะด้วยสีดำนะคะระบายปากนะคะอันนี้เดี๋ยวก็มาเขียนรายละเอียดกันนะคะเอาละค่ะเรามาเขียนรายละเอียดกันนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ใบงานนะคะเราจะเขียนว่าประเภทนะคะประเภทเป็นชุดอะไรคะชุดคนละท่อนนะคะชุดคนละท่อนก็คือ separate นะคะชุดคนละท่อนนะคะเสื้อบวกกระโปรงนะคะอันนี้นะคะต่อไปนะคะโอกาสนะคะโอกาสที่ใส่นะคะโอกาสที่เราจะใส่ชุดนี้นะคะใช้เป็นทางการนะคะใช้เป็นทางการนะคะเช่นเป็นชุดทำงานนะคะเป็นชุดทำงานนะคะต่อไปรูปทรงนะคะเรามาอธิบายรูปทรงนะคะเสื้อนะคะเป็นเสื้อไหล่พอดีนะคะไหล่พอดีเสื้อไหล่พอดีนะคะเน้นเอวนะคะเน้นเอวนะคะเข้ารูปนะคะปลายสอบนะคะก็คือปลายกับโปร่งสอบเข้านะคะความยาวนะคะเสื้อนะคะความยาวพอดีสะโพกนะคะพอดีสะโพกใหญ่นะคะต่อไปนะคะสภาพก่อนใช้นะคะสภาพก่อนใช้เสื้อนะคะเราใส่ยังไงนะคะสภาพก่อนใช้ก็คือใส่ผ่าหน้านะคะผ่าหน้าติดกระดุมนะคะกระโปรงนะคะติดซิปหลังนะคะต่อไปดีเทลนะคะดีเทลนะคะก็คือรายละเอียดนะคะคอนะคะเป็นคออะไรคอกลมนะคะแขนนะคะแขนเป็นยังไงนะคะแขนยาวทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกนะคะก็คือตรงลงมานะคะเท่ากันหมดนะคะความยาวเหนือข้อมือนะคะความยาวของแขนนะคะเหนือข้อมือนะคะต่อไปคัลเลอร์นะคะคัลเลอร์คือสีนะคะสีอะไรคะสีเหลืองนะคะกับดำนะคะต่อไปแมทเทียลนะคะแมทเทียลนะคะคือผ้านั่นเองนะคะ
ผ้ามีลักษณะยังไงคะเนื้อขออภัยค่ะเนื้อหนานะคะผ้าพื้นนะคะเหลืองดำนะคะปูเขียนตัวใหญ่เกินนะคะก็เลยมาตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวนะคะเน้นตรงนี้หน่อยให้หน้าเขาชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะคะให้หน้าเขายิ้มนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราก็ต้องตีตารางตรงนี้หน่อยนะคะผ้านะคะเราจะได้รู้สีผ้านะคะอันนี้ก็เราก็ระบายไปเลยนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองครูปุกกดจนหักหมดเลยนะคะไม่ว่าดินสอหรือว่าสีไม้มือหนักนะคะแล้วค่ะอู้เห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยพอดีสีไส้มันนิ่มนะคะก็จะหักง่ายนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูปุกก็มาสอนวิธีการวาดใบงานอธิบายใบงานนะคะที่เป็นทางการนะคะด้านการออกแบบเสื้อผ้านะคะให้กับทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็วันนี้ครูปุ๊กก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทั้งผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และก็แรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากวาดรูปกันนะคะก็วันนี้ครูปุ๊กก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ